เรื่องเด็ดๆน่าจะเป็นเรื่องเบอร์โทรครับพี่เปลี่ยนจากเบอร์เดิมแล้วเป็นเบอร์ใหม่อะไรเงี้ยคือไม่ได้อะไรก็เปลี่ยนเพื่อความสบายใจแต่โดนเบอร์มงคลต่อไป 50,000 ครับพี่ตอนนั้น แต่ไม่อะไรนะ เยอะมากได้มา7หลักนั่งสมาธิวันละ15นาทีแล้วก็สวดชินะบัญชรแม้ภายนอกผมจะเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเหมือนกันอะไรอย่างงี้สวัสดีครับ Nice Scene X นะครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการ3พัดรับแขกครับผมเขินไหมคะวันนี้มาไม่เขินนะพี่รู้ไหมปกติรายการนี้มีแต่แบบว่าสาวๆมาซะส่วนใหญ่อุ้ยก็ไม่มีแรปเปอร์ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีเลยอันนี้ก็คือผมกลายเป็นคนไม่เรียบร้อยเลยใช่ไหมแต่ผมกันเองครับผมชิลมากเลยครับวันนี้มาโปรโมทเพลงใหม่ครับแล้วก็ EP ใหม่ของ Nice Scene X นะครับผมชื่อว่าเพลงถ้าหากว่ารักต้องเจ็บครับผมที่มาที่ไปของเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะก็คือจริงๆเพลงนี้ผมไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดครับแล้วก็มีน้องคนนึงเหมือนกับเขาเฮิร์ตเกี่ยวกับเรื่องความรักอะไรเงี้ยเขาก็พูดขึ้นมาว่าพี่ถ้ารักแล้วมันต้องเจ็บอะแล้วมันดียังไงอะไรเงี้ยประมาณผมก็เอ้ยท็อปิกนี้ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเห็นเรื่องความรักอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับวัยรุ่นหรือว่าทุกเพศทุกวัยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าความรักที่มันมีอยู่แล้วมันไม่ดีแล้วเราจะมีไปเพื่ออะไรอะไรผมก็ตั้งคำถามกับให้น้องอย่างนี้อะไรเงี้ยเพลงนี้ทำงานกับบ้านใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ครับโอเคพูดถึงการทำงานในบ้านใหม่เนี่ยก็ตอนนี้ผมมาซายกับ Universal Music Thailand หรือว่าเป็นพาร์ทของ Def Jam นะครับก็รู้สึกว่าทีมงานเนี่ยมืออาชีพมากๆเพราะว่าเป็นที่แรกๆเลยมั้งที่ผมเพิ่งมีค่ายเพราะปกติผมทำเองมาตลอดอะไรเงี้ยครับก็ได้เจอทีมงานใหม่ขึ้นได้เจอความเป็นมืออาชีพมากขึ้นอะไรที่มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าผมไม่เกรงเลยเพราะว่าทีมงานมืออาชีพมากครับค่ายก็เป็นคนออกแบบเรื่อง Marketing เรื่องทีมต่างๆในการทำเพลงออกมาเพราะว่าผมมีเพลงอยู่แล้วแล้วก็มาเหมือนกับมาปลั๊กกับค่ายอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วโทนของเพลงอ่ะผมค่อนข้างที่จะมั่วซั่วไปหน่อยแบบว่าไม่คุมโทนอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ค่ายเขาก็แนะนำในสิ่งที่เขาแนะนำในบางส่วนได้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เราตัดสินใจเองเขาไม่เคยบีบบังคับเราเลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าดีนะถ้าท่านอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเพลงเนี้ยตอนนี้ปล่อยเพลงแล้วอนาคตจะมี MV ไหมหรือจะมีแบบเป็นไลฟ์เซสชั่นอะไรให้เราดูก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ทุกคนแหละว่าอยากให้มี MV ไหมเพราะว่าผมจริงๆผมอยากทำ MV หมดเลยแต่ตอนนี้มีไลฟ์เซสชั่นแล้วสามารถไปดูได้เลยนะครับผมในช่อง Nice Scene X Official นะครับผมรู้มาว่าไนท์เป็นสายมูใช่ความรักกับสายมูนี่มันยังไงบ้างในความคิดของไนท์คือจริงๆแล้วผมอ่ะเป็นคนที่มูเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้คือหลายๆคนก็มีความรักผมก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีถูกไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติของมนุษย์อะไรเงี้ยบางคนเนี่ยชอบโทษสิ่งเหนือธรรมชาติว่าทำไมไม่พาความรักมาหาเรามาอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าเป็นผมอ่ะผมจะเริ่มจากการรักตัวเองก่อนในสิ่งที่บางทีผมเรื่องขอไปไหว้พระเรื่องการงานการเงินอ่ะคือผมแค่อยากจะเตรียมพร้อมให้ตัวเองมีความพร้อมแล้ววันหนึ่งถ้ามีแฟนมีอะไรเข้ามาก็อยากให้เขาโชคดีที่สุดที่มีเราเป็นแฟนอะไรเงี้ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับแล้วก็ความรักเดี๋ยวมันมาเองถ้าเรารักตัวเองมากพอไงหรอโอเคครับผมรู้ว่าช่วงที่2เนี่ยจะเป็นช่วงที่ทีมงานจะให้ผมเล่นเกมแต่วันนี้ผมจะไม่เล่นผมจะไปเล่าที่มาที่ไปว่าผมมูอะไรบ้างเผื่อเป็นลายแทงสำหรับคนที่ต้องการที่พึ่งทางใจโอเคครับผมเรื่องเด็ดๆของเราเลยที่มูมาแล้วเห็นผลที่สุดเรื่องเด็ดๆน่าจะเป็นเรื่องเบอร์โทรครับพี่เปลี่ยนจากเบอร์เดิมแล้วเป็นเบอร์ใหม่อะไรเงี้ยคือเหมือนกับตอนนั้นไปถ่ายซีรีส์ครับเมื่อประมาณโอ้ยผมเปลี่ยนมานานละจริงๆเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมีคนมาทักว่าแบบว่าเอ้ยจริงๆเบอร์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะเราต้องติดต่อตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมก็แบบไม่ได้อะไรก็เปลี่ยนเพื่อความสบายใจแต่โดนเบอร์มงคลต่อไป 50,000 ครับพี่ตอนนั้นแต่ไม่อะไรนะแต่เขาบอกว่าเป็นเบอร์มังกรเลยผมก็เลยคิดว่าแบบไหนเราเปลี่ยนแล้วเราจะใช้เบอร์นี้ทั้งชีวิตอะไรเงี้ยเปลี่ยนมาปุ๊บแบบเหมือนกับไม่ถึงสัปดาห์มีโฆษณาของเป็นแบรนด์รถยี่ห้อหนึ่งแล้วกันครับผมเข้าเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่เคยได้รับโฆษณามาก่อนในชีวิตแล้วก็เริ่มมีคอนเสิร์ตบุ๊กเข้ามาเดือนนั้นน่าจะมีประมาณ19งานคอนเสิร์ตผมก็ช็อกเพราะแบบว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เลยหรือเปล่าหรือผมมันอาจจะเป็นประจวบเหมาะกับจังหวะนั้นด้วยแล้วก็เรื่องที่2ก็เรื่องสักลายมือครับไปสักลายมือมาใช่ที่อาจารย์ที่1แถวสะพานควายซึ่งเขาก็มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรนะครับผมก็ตอนนั้นน่ะสักลายมือมาได้สัปดาห์เดียวโควิดมาเลยครับผมก็งานไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีเลยแต่ว่าไปได้จากคริปโตการเล่นเทรดคริปโตอะไรเงี้ยใช่ได้มาเยอะมากได้มา7หลักผมช็อกมากๆเพราะผมไม่รู้มันอาจจะเกี่ยวหรืออาจจะเป็นจังหวะที่เราแบบโช
ช่วงนั้นมันคนมันเขาแบบไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะหาการลงทุนเลยแล้วน่าจะเป็นแบบมันอาจจะเป็นจังหวะเหมาะของเราพอดีอะไรเงี้ยจริงๆผมเป็นคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วดูจากรูปก็ไม่น่าให้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆครับเพราะว่าเหมือนตั้งแต่เด็กเนี่ยคุณแม่พาทำบุญอะไรเงี้ยชอบตอนเด็กเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไปเพื่ออะไรเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นมาเราได้ทำงานเราได้เจอสังคมได้เจออะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งทางใจด้วยอะไรเงี้ยครับก็นั่งสมาธิวันละ15นาทีแล้วก็สวดชินบัญชรอะไรเงี้ยผมทำมาสม่ำเสมออยู่แล้วแม้ภายนอกผมจะเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเหมือนกันอะไรงี้แล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเมื่อไม่นานวันนี้ผมไปเปลี่ยนชื่อเดียวกับที่พี่โจอี้ภูวสิทธิ์ไปเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยครับตอนนี้จากปิ่นพงศ์ผลการเป็นบรรณวัฒน์เรืองอรยชัยพี่ดูนามสกุลดิ แต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่พี่ดูผมทำเนี่ยทำแต่ละอย่างพี่ขนาดไม่เชื่อนะใช่มันเหมือนกับที่พึ่งทางใจครับพี่เหมือนกับต่อไปเนี้ยถ้าเราจะโทษอะไรอ่ะมันต้องโทษตัวเองแล้วเพราะว่าเบอร์ก็เปลี่ยนลายมือก็สักชื่อก็ไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยหลังจากนี้ก็เป็นตัวเองล้วนๆถ้าผิดพลาดอะไรก็เป็นความสามารถของเราแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วมีสถานที่ไหนที่เราไปบ่อยๆนะคะเวลาไปไหว้จริงๆถ้าเป็นเรื่องไหว้ผมไปห้วยขวางครับไปไหว้พี่คเนศจริงๆก็ทำตามที่เขาทำนั่นแหละไปซื้อของตรงซุ้มข้างๆอะไรครับแล้วก็จริงๆแล้วผมเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมชอบไหว้หลวงพ่อทันใจดอยสุเทพแล้วก็วัดริมน้ำปิงครับมันจะมีเขาเรียกว่าวัดชัยมงคลที่ไปปล่อยนกปล่อยปลาผมมีปมกับเรื่องนี้เรื่องนึงคือเมื่อก่อนเราเป็นเด็กเราไม่รู้ผมเรียนม.ปลายใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับจะมีสอบอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปทำบุญปกติปล่อยนกปล่อยปลาแต่ดันไปปล่อยนกข้างบึงน้ำครับนกปล่อยไปจมน้ำหมดเลยผมรู้สึกว่าไม่รู้ตอนนั้นบาปหรือเปล่าจริงๆถ้าไปจะปล่อยนกปล่อยปลาก็ปล่อยนกไกลๆกับลำธารหน่อยนะครับนกมันจะบินตกครับอันตรายครับครับขอที่เลยเชียงใหม่คนเชียงใหม่ต้องไปพระธาตุดอยสุเทพใช่ถ้าสมมติไปถึงเชียงใหม่แล้วไม่ไปดอยสุเทพเหมือนกับว่าเรายังไม่ถึงเชียงใหม่ไปไหว้ครูบาก่อนแต่แนะนำว่าอย่าพาแฟนไปไหว้ครูบาเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเคล็ดเพราะว่าใครที่พาคู่ไปไหว้ครูบาเลิกกันทุกคู่เลยอะไรเงี้ยครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ที่พูดไปทั้งหมดนะครับใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครเชื่อใครอยากทำแล้วสบายใจก็ไปตามลายแทงที่ผมบอกได้นะครับผมส่วนทุกอย่างแล้วมันอยู่ที่เราลงมือทำนะครับผมโอเคครับผมพูดเรื่องงูไปแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาถึงเรื่อง EP ของ Night Scene X นะครับผม EP นี้ก็จะมีทั้งหมด13เพลงนะครับผมแต่ว่าที่ปล่อยไปทั้งหมดก็จะมี6เพลงนะครับชื่อ EP เนี่ยชื่อว่า At Night เพราะว่าเป็นการทำงานการทำเพลงตอนกลางคืนนะครับผมในตอนที่เราอยู่กับตัวเองนะครับตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นเวลาที่ความคิดเราฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆผมก็เหมือนกันผมก็รวบรวมเรื่องราวในอดีตหรือว่าเรื่องราวความรักหรือเรื่องราวชีวิตเนี่ยเขียนลงไปในทั้ง6เพลงนี้นะครับผมครับผมสุดท้ายนี้ฝากผลงานของ Night Scene X ด้วยนะครับใครอยากติดตาม Night Scene X ก็เสิร์ช NICE Scene X ทุกช่องทางแล้วก็อย่าลืมนะครับ EP At Night ปล่อยแล้ว Live Session ปล่อยแล้วถ้าวิวเยอะผมก็จะมี MV เยอะหลายเพลงนะครับผมฝากทุกท่านติดตามด้วยแล้วก็วันนี้ขอบคุณ3พลัสรับแขกด้วยครับขอบคุณครับ